สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3สิงหาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านของทัพรัสเซียได้ส่งโดรนทางทหารอย่างซาเฮดเข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในภูมิภาคโอเดซ่าของยูเครนเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่2สิงหาคม2566มีการทำลายลิฟต์ขนธัญพืชและก่อให้เกิดเพลิงไหม้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่จำเป็นในการส่งออกธัญพืชของประเทศนับตั้งแต่รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงอนุญาตให้ยูเครนส่งออกธัญพืชไปยังตลาดโลกผ่านทางทะเลดำรัสเซียนั้นได้โจมตีท่าเรือของยูเครนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมกองกำลังรัสเซียได้ใช้โดรนและยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกใส่ท่าเรือโอเดซ่าและท่าเรือตามแม่น้ำของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งกำลังถูกใช้เป็นเส้นทางเสริมในการขนส่งธัญพืชศูนย์บัญชาการปฏิบัติการทางตอนใต้ของยูเครนโพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเป้าหมายของศัตรูเห็นได้ชัดว่าคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกของท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของภูมิภาคอย่างชัดเจนขณะที่ยังมีรายงานว่ากองทัพอากาศยูเครนนั้นยังสามารถยิงสกัดโดรนซาเฮดจำนวน23ลำทั่วประเทศได้ในช่วงข้ามคืนโดยเฉพาะในโอเดซ่าและในกรุงเคียบเซอร์ฮีบอฟโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกรุงเคียบกล่าวว่าโดรนทั้ง10ลำที่โจมตีใส่กรุงเคียบถูกยิงสกัดและบอกว่าเกิดเสียงระเบิดดังหลายครั้งในช่วงข้ามคืนในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกเปิดใช้งานส่วนซากปรักหักพังของโดรนที่ตกใส่3เขตในเมืองหลวงของยูเครนก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของผู้คนเช่นเดียวกันด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นออกมาโพสต์บน Telegram นะครับบอกว่าผู้ก่อการร้ายชาวรัสเซียได้โจมตีท่าเรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืชและความมั่นคงทางอาหารของโลกอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำให้โลกตอบโต้การเคลื่อนไหวนี้ของทางด้านรัสเซียเซเลนกี้ยังกล่าวด้วยว่าโดรนบางลำโจมตีเป้าหมายจนเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของยูเครนอเล็กซานเดอร์เปรโกดินผู้ว่าการแคว้นเคอร์ซอนก็กล่าวว่าเมื่อวันที่2สิงหาคมมีพลเรือน2คนได้รับบาดเจ็บจากการยิงถล่มเมืองเคอร์ซอนในตอนกลางคืนเช่นเดียวกับที่บัฟโลคิริเลนโกผู้ว่าการแคว้นโดเนตส์ก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนจากกระสุนปืนของรัสเซียในแคว้นดังกล่าวในช่วงวันที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยครับยังมีการรายงานด้วยนะครับว่าทางด้านโอเล่คีเปอร์ผู้ว่าการแคว้นโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนเปิดเผยทาง Telegram ว่ารัสเซียนั้นส่งโดรนโจมตีท่าเรือและโกดังเก็บธัญพืช นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นท่าเรือที่อยู่ทางใต้ของประเทศยูเครนที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำดานูบก็ถูกโดรนของรัสเซียยิงถล่มซึ่งก็มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอด้วยนะครับว่าท่าเรือดังกล่าวนั้นโดนยิงถล่มจนเกิดความเสียหายต้องมีการอพยพเนี่ยผู้คนออกจากพื้นที่อีกด้วยนี่ก็เป็นอีก1เรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ